ทางด้านเทคนิคนะครับก็ประจำวันที่19 กันยา 54นะครับแนวโน้มหลักนะครับของเซตเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณลบนะครับระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวน์ระยะสั้นแนะนำขายนะครับ TG Pro นะครับราคาปรับตัวลดลงพร้อมวอลลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับราคาก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นลบนะครับแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่25 สตางค์27 สตางค์แนวรับอยู่ที่17 สตางค์15 สตางค์ SGP นะครับปิดที่13.20แท่งเทียนเป็นสีดำราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเส้นอินดิเคเตอร์เป็นลบแนวโน้มขาลงนะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่ 13.4 ถึง 13.6 รับอยู่ที่ 12.2 ถึง 11.8KSL นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเส้นอินดิเคเตอร์เป็นลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะครับต้านอยู่ที่14ถึง 14.20 รับอยู่ที่ 13.30 ถึง 12.90 สำหรับเปานะครับ PAO นะครับปิดที่52 สตางค์ลดลงต่อเนื่องนะครับ MACD ยังไม่สามารถปิดเหนือซีโร่ไลน์ได้นะครับแนวโน้มขาลงนะครับมองแนวต้านที่55 สตางค์ถึง57 สตางค์แนวรับอยู่ที่48 สตางค์ถึง 40 สตางค์แนะนำขาย